ครับผมคุณพลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเพรสภาพนะครับพอดีมีเพื่อนใน Facebook ถามเข้ามานะครับว่าการเพรสภาพที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเซฟไฟล์ AI ไปแล้วเปิดกลับมาอีกทีนึงเนี่ยมันภาพมันหายไปนะครับผมก็ลองมาดูกันครับผมไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็place มันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้ไปเลือกภาพที่ต้องการนะครับนำเข้ามานะผมคลิกที่ภาพแล้วก็สังเกตตัวนี้มันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับในช่องลิงก์นะก็มันหมายความว่าไฟล์ AI ไฟล์นี้มันจะเชื่อมนะครับเชื่อมกับภาพนี้อยู่นะครับมันเชื่อมยังไงเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมกด place ก่อนภาพก็จะเข้ามานะครับเข้ามาวางไว้ใน artboard นะครับทีนี้ก็มีคนถามว่าเอาแล้ว place ภาพมาเพื่ออะไรนะครับก็อย่างคนที่ใช้Illustrator นะครับทำงานพวกจัด artwork นะครับออกแบบป้ายต่างๆพวกนี้นะครับบางทีก็ต้องการนำภาพเข้ามาประกอบในงานนอกเหนือจากข้อความแล้วก็พวกลายเส้นที่มันสร้างใน Illustrator ได้อยู่แล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องนำภาพจะเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับหรือว่าเป็นภาพกราฟิกต่างๆที่เราไม่ได้สร้างจากใน Illustrator นะครับเอามาใช้ประกอบการทำงานนะครับ อย่างคนที่ทำภาพเวกเตอร์ขายก็อาจจะต้องการนำภาพเข้ามาเพื่อที่จะทำการดราฟนะครับดราฟคือต้องการใช้ภาพเป็นต้นแบบแล้วเอามาทำเป็นลายเส้นนะครับผมจะเป็นภาพสเก็ตหรือว่าภาพถ่ายก็แล้วแต่นะครับผมทีนี้เมื่อผม place ภาพลงมาแล้วนะครับผมอาจจะดีไซน์อะไรไปก็แล้วแต่หรือว่าทำการ draft เสร็จแล้วนะครับก็ผมทำการเซฟนะครับเซฟทีนี้ผมปิดงานไปนะครับปิดงานไปทีนี้ในโฟลเดอร์ที่ภาพมันอยู่เนี่ยผมอาจจะไปย้ายมันนะครับไปไว้ที่อื่นหรือว่าลบไปหรือว่าจะรีเนมก็ได้นะครับทีนี้เราเปิดไฟล์เดิมนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราอาจจะเปิดเพื่อมาทำงานต่อนะครับมันจะถามเลยว่ามันจะขึ้นมาว่าไม่สามารถหาไฟล์ที่ลิงก์ได้นะครับแล้วมันก็จะบอกชื่อไฟล์ชื่อนี้นะครับเพราะว่าไฟล์มันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับคือตอนเรา place ภาพครั้งแรกเนี่ยมันก็จะจำไว้ว่าไฟล์ที่ place เข้ามาที่มันลิงก์อยู่เนี่ยมันอยู่โฟลเดอร์ไหนชื่ออะไรนะครับคือเมื่อเราทำการเปลี่ยนมันแล้วเนี่ยย้ายไปที่อื่นหรือลบมันทิ้งไปเนี่ยเวลาเปิดมาใหม่มันจะหาไม่เจอนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเรา cancel นะครับ cancel ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะยกเลิกคำสั่งนี้ไปนะครับถ้าเราเลือกที่ ignore นะครับ ignore ก็คือมันจะเปิดไฟล์มาให้นะแต่ภาพมันก็จะถือว่าไม่นำเข้ามาด้วยเพราะมันหาไม่เจอนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกคำสั่ง replace ตัวนี้นะครับมันก็จะ
ขึ้นหน้าต่างมาให้เราทำการหาภาพนะครับภาพที่เราทำการเพลสไว้ครั้งที่แล้วนะว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมเอาไว้ตรงนี้นะเราก็เลือกเข้ามานะครับแล้วก็กด replace นะมันก็จะนำเข้ามาให้นะครับคือภาพที่เรา replace เข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นภาพอื่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้มีการ place ภาพอีกแบบหนึ่งนะครับผมปิดอันนี้ไปก่อนสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผมไปที่ place นะครับคราวนี้ผมเอาเครื่องหมายถูกในช่องลิงก์เนี่ยออกไปนะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าภาพที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อกับไฟล์นี้นะครับคือมันจะไม่ลิงก์กันนะครับจะเป็นอิสระต่อกันนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูผมกด place ไปนะเซฟนะครับผมเซฟเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้ผมลบภาพนี้ทิ้งไปนะลบไปเลยนะครับเปิดไฟล์ใหม่อีกทีนึงไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับไฟล์ภาพมันก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าตอนผมเพลสเข้ามาเมื่อกี้ผมไม่ได้สั่งให้มันลิงก์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับภาพก็ไม่เกี่ยวกันกับภาพที่อยู่ในไฟล์ AI นะครับผมซึ่งการที่ผมไม่สั่งให้มันลิงก์กันเนี่ยก็เท่ากับว่าภาพที่ place เข้ามาเนี่ยมันจะฝังลงไปในไฟล์ AI เลยนะครับไม่ว่าผมจะเอาไฟล์ AI ไปย้ายไปวางไว้ตรงไหนในเครื่องก็แล้วแต่นะครับเปิดมาเนี่ยภาพก็ยังอยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์กันไว้นะโอเคก็ถ้า มันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าการลากภาพเข้าไปในโปรแกรมโดยตรงนะครับหลายคนอาจจะชอบใช้วิธีนี้กันนะไม่ใช่ Place สิอย่างเงี้ยนะผมต้องการภาพเนี้ยเข้าไปใช้งานนะครับผมลากเข้าไปเลยนะครับลากเข้าไปเลยแบบนี้คือวิธีการทำแบบนี้เนี่ยโปรแกรมจะถือว่านี่เป็นการลิงก์นะครับเป็นการลิงก์ไฟล์นะครับผมลองเซฟไปก่อนก็ได้ใช้ชื่อนี้แล้วกันนะเป็นโรคขี้เกียจคิดชื่อนะครับผมปิดไปนะครับสมมติว่าผมทำการเปลี่ยนแปลงภาพนี้นะครับอาจจะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับหรือว่าลบไปเลยก็ได้ผมเปิดไฟล์เดิมนะครับขึ้นมาใหม่นะมันจะถามทันทีนะครับมันจะถามทันทีว่าไฟล์นี้ชื่อนี้นะอยู่ไหนนะครับหาไม่เจอมาเราก็ต้องรีเพลซมันเหมือนกับวิธีการก็เหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคก็มีอีกทริคนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมานะครับplace link แล้วก็ตัว place embed นะครับ
ไฟล์นี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เพรสภาพแบบลิงก์เข้ามานะครับไฟล์นี้เป็นการเพรสภาพแบบฝังลงไปในไฟล์เลยนะครับทีนี้ถ้าเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราชื่อไฟล์เนี่ยมันไม่ได้บอกแบบเนี้ยคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟล์ไหนเพรสแบบลิงก์ไฟล์ไหนเพรสแบบฝังลงไปเลยนะครับก็เปิดหน้าต่างลิงก์เข้ามาครับมันจะต่างกันนะครับไฟล์ที่เพรสแบบลิงก์เนี่ยมันจะไม่มีไอคอนตรงท้ายมันอะนะตรงเนี้ยไฟล์ที่เพรสแบบฝังไฟล์มันจะมีไอคอนแบบนี้นะครับก็เป็นการเช็คแบบง่ายๆนะครับผมมันจะต่างกันแบบนี้นะโอเคก็เนื้อหาการเพรสภาพก็มีประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ